น้ำยาน้ำยาป้าเปิดร้านได้เลยเพื่อนๆร้านชื่อนกน้อยที่โผบินน้ำลายไหลแล้วขึ้นไหมก็มันเพิ่งหัก3วันแต่พอกินไปเท่านั้นแหละไม่หยุดเลยทำอร่อยจริงนี่นะคะเราเนี่ยจะทำสิ่งที่ทุกคนขอกันมาอย่างล้นหลามเลยนะคะนั่นก็คือขนมจีนแกงป่าขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มเท้าไก่ลงไปก่อนมันจะกลิ่นเท้าไก่คือต้องต้มให้เปื่อยนะโอ้ยระวังด้วยต้มก่อนนะคะนกน้อยที่ผัวบินนะคะช่วงนี้มาบ้านบ่อยมากเลยมาก็ไม่มีกินเพิ่มจากนั้นนะคะต้มปลานี่ใส่ลงไปเป็นปลาแล้วคุณแม่ปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมความจริงโบก็ทำได้นะคะเออถ้าทำปลาแซลมอนได้ไหมได้หมดแต่แพงแค่นั้นแหละโอเคค่ะอ้าวใส่พริกขึ้นมาเลยเหรอใส่เลยนี่ต้มไปด้วยกันเดี๋ยวรอหอมกระเทียมต้มนี่หั่นแบบพ่อครัวต้องมีเลื่อยนะใช้เลื่อยหั่นสวยดิเป็นเพื่อนตีตังไว ช่องอื่นก็คือแบบทีมงานก็คือแบบวัยรุ่นใช่ช่องนี้ทีมงานคือตังไว้มาดูทางนี้ทำอะไรคะดูโอ้เป็นเครื่องแกงที่ต้มเมื่อกี้ใช่ไหมคะ อันนี้คือเมนูโปรดของเราเลยหรือเปล่าคะงานแต่งนะงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญอยากแต่งกับเขาจังเลยเขี่ยไปเขี่ยมาเจียวเพชรพันล้านเลยลุงน้อยเราฝันถึงการทำมาหากินบ้างไหมหวังโชคหวังลาภน่ะหม้อที่ใส่น้ำปลาร้าลงไปแล้วนะคะพี่เจงก็ต้องละเอียดกว่านี้ลูกพี่เป็นวิ่งใบเลยพี่ดูให้ละเอียดเลยกินมันอย่างนี้แหละทำไมไม่เคยกินน้ำยาป่าลองดูลองดูมามาโอ้โหแม่เอ้ยอร่อยมากสายนะโอ้โหเหม็นแบบนี้เหม็นหมดแล้วทำไมไม่เหม็นเนื้อปลามันข้างล่างพอแล้วพอแล้วชิ้นน่ะลูกชิ้นลูกชิ้นเลยลูกชิ้นเยอะมากไม่เอาต้องเอาเท้าดีค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยดีที่อย่างนี้ดิสาธุอย่างนี้ได้ใส่หลายแสนวิวหลายแสนหลายแสนสาธุกับปิดกล้องอันนั้นก็รีบไปสวัสดีพี่น้องวันนี้เฮาซิมากินน้ำยาป้าน้ำยาน้ำยาอู้ดูสิจ้ะขนมจีนกินน้อยๆนะกินแบบกินตะน้อยน้อยๆพอแล้วค่อยแบบเติมอีกเรื่อยๆอ่ะตาน้อยพอนี่ก็เยอะอยู่แน่กล้องไม่เห็นจริงเห็นเดี๋ยวกล้องก็จับเขารู้กินตาน้อยแล้วจะ ขอขบวยหน่อยได้ไหมไอ้ที่ตักอ่ะไอ้ที่ตักอ่ะนี่ไงมือนี่เลยยาอันนี้ดึงทำเองนะในกล้องเขามีหมดว่าใครทำบ้างเขาช่วยกันเขาช่วยกันทำดูเป็นคนทำพริกห้องกินเลยนะเจ้าเอายังเอาเลยนะเพื่อนขอแบบใส่เท้าเยอะๆ
โอ้โหไม่ลุงเราไม่ตักให้บุขอตักถ้าล้มลงมาทำไงถ้าล้มลงมาก็จบก็ไม่ต้องกินแฮปปี้เอนดิ้งโอ้โหนี่โมซูมตรงนี้ตรงนี้นะเจ้าเดี๋ยวเราซิตักตักตรงนี้เลยนะเจ้าโอ้ยแซ่บหลายเจ้าจะเคี้ยวไหวมือแล้วฟันลุงฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยลุงน้อยมันเสียวแวบไปแวบมันขึ้นจะได้ไงบอกว่าเดี๋ยวนัดวันเลยเดี๋ยวไปทำฟันเลยปล่อยไว้ทำไรอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นเองก่อนรู้เลยใครชอบทีนชอบตีนมากๆเจ้าไม่เผ็ดป่ะบอกแล้วไม่เผ็ดแต่เฮามีตัวซวยเฮามีตัวซวยโอ้โหขอสดน้ำหน่อยวู้ขอเรียกว่าน้ำท่วมโอ้โหแซ่บหลายมันหอมมาทุกคนเปิดร้านได้เลยเพื่อนๆร้านชื่อลูกน้อยที่ผูบินจะเปิดร้านอีกแล้ว คือกินอะกินแค่มีความสุขไม่พอถ้า2วันแล้วก็ปิดทำไมเอาค่าเช่าคืนอะได้เจ้าดูอร่อยไหมลูกน้อยตั้งแต่เกิดมาอันไหนอร่อยสุดอันนี้อร่อยไหมถือว่าคือถามโบก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าโบอ่ะแทบจะไม่เคยกินเลยทุกคนเหมือนเคยกินตอนเด็กๆแต่นานมากๆแล้วอ่ะแต่พอโตมาเพิ่งมาชอบกินตีนไก่น้ำลายไหลเพิ่งมาชอบกินตีนไก่เมนูนี้ก็เลยผุดขึ้นมาเคี้ยวไม่ได้โอ้โหมันไปแทงเหงือกอ๋อแล้วทำไงอ่ะไปคอยไปรอบมันวันไหนว่างมันอักเสบไปเลยเดี๋ยวมันก็หายมันก็ต้องมีฟันใหม่ไหมล่ะแล้วจะเคี้ยวยังไงล่ะมันก็ขึ้นเถียงนะโยนขึ้นหลังคาไปแล้วทำไมอ่ะทำไมเอามันจะได้ขึ้นเหรอเออโบราณเขาบอกแล้วขึ้นไหมก็มันเพิ่งหักสามวันทุกคนโบสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่เหลือเนี่ยฮะเคี้ยวไปเลยทำไมอ่ะกรอบมันอร่อยเดี๋ยวนี้เคี้ยวไปเลยเหรออืมนี่หรือว่ายังไม่เปื่อยเนี่ยตีนไก่อ่ะต้มสัก4วันกระดูกก็คือหายไปเลยนะถ้า4วันอ่ะบลื้ดมันต้องไอ้นี่กว่านี้นะหูอร่อยว่ะได้อือหือเออเมนูนี้น่ากินเลยเมนูธรรมชาติเลยมีปลามีพริกเมนูไม่ธรรมชาติคือปลาคาร์มอนอันนี้งบไม่ถึง 1,000 นะคะอันนี้คือ 1,000 เป๊ะเลยแบบไม่เป๊ะอ่ะไม่ถึงอ่ะหมดไหมเนี่ยโหสองคนเราหมดไหมกินได้อีกหลายวันกินไปแล้วทั้งบ้านแจกจ่ายได้ด้วยคิดจ้าจะจำเลยอร่อยมากเลยอ่ะเด็ดพอดีแล้วทำไมกินอร่อยจังแต่ก่อนไม่กินตีนไก่เลยนะคะกินไม่เป็นแต่พอกินเป็นเท่านั้นแหละไม่หยุดเลยเละมากก็ไม่ดีนะไม่แต่มันต้องเละมากนะลุงน้อยเละมากมันต้องให้มีแบบอย่างนี้ถ้าเละมากๆมันจะหลุดเลยลุงน้อยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนี่นะคะเราใส่พริกแบบนี้เลยนะคะเพื่อความแซ่บเราไปทัวร์อีสานกันไหมไปไม่ได้หนาวนึกว่าแบบไปไม่ได้โควิดอีสานคือแบบพื้นที่ที่แบบพื้นที่แห่งรสชาติอ่ะคือเขาจะกินอะไรกันค่อนข้างแบบจัดจ้านแบบแสบสวงอ่ะอีสานอ่ะแต่ภาคใต้เขาก็แสบสวงอ่ะแต่อีสานเขาจะเป็นแบบจุอะไรอย่างเงี้ยแบบก้อยแบบอะไรไม่รู้อ่ะแต่อร่อยเพื่อนลุงอีสานนั่นจริงเหรอข้าวชั้นหนึ่งทำกันเพื่อนลุงอีสานนี่คืออยู่ประเทศเอ้ยอยู่จังหวัดอะไรยะโสอ๋อโอ้โหยะโสนี่คือยะโสอูหังหมายถึงจังหวัดเหรอยะโสไงลาบเป็ดเขานี่โอ้โหคือทำอร่อยจริงอาหารชมปะทำอร่อยจริงอาหารอร่อยมากโมตัดเล็บไก่ออกไปหรือว่ากับที่ร้านเจิมสวยมากคือปกติเนี่ยซื้อตีนไก่มาเนี่ยเขาจะมีเล็บมาด้วยค่อนข้างอันตรายอร่อยมากว่าจะไปลองซื้อกินดูนะเพราะว่าอยากรู้ว่ารสชาติจริงๆเป็นแบบไหนอะแต่รสชาติที่ทำเองคืออร่อยมากมันจะมีความหอมปลาเค็มๆแซ่บไรแซ่บบ่มาแล้วเหงื่อเริ่มเผ็ดแล้วตรงนั้นไม่เรียกเหงื่อนะเหงื่อใครที่เห็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะแล้วกำลังอยู่ตลาดหรือว่าอยู่ห้างอะไรเนี่ย
ไปหาแกงป่ามานั่งกินด้วยนกจีนแกงป่าแต่มากินในหมู่บ้านจัดสรรต้องไปนั่งในไหนโอ้โหไปนั่งในป่านะข้างวัดก็ได้นะนะมันได้สมมติบาทนะแกงป่าไหมไปไหมไปดิโบเก็บเลยเก็บขึ้นรถไม่เดี๋ยวให้คนตัดลองทำจำลองป่าข้างหลังให้หน่อยแกงป่ามันต้องอยู่ในป่ามันอยู่ในบ้านไม่ได้นะเนี่ยผิดกฎนะเนี่ยรู้ป่ะจังหวัดที่ไปแล้วแบบชื่นชอบและโปรดปรานมากคือจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วคือแบบโอ้โหอาหารแบบมีแต่อาหารป่าจะไปกินอย่างเดียวเนาะก็ต้องไปกินดิไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นมีจังหวัดไหนบ้างลุงน้อยที่เป็นอาหารป่าๆอย่างเงี้ยเราอยากไปเที่ยวจังหวัดที่รวยๆจังหวัดอะไรกำแพงเพชรคือไม่ได้สนใจว่าอีกคนจะพูดอะไรตัวเองอยากเล่นคือเล่นเลยแล้วก็อ่างทองรวยมากไหมก็อ่างทองจ้าไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นอ่ะจังหวัดไหนมีอาหารป่าอีกแต่การคือแบบอาหารป่าทั้งแถบเลยการมันอุดมสมบูรณ์นะเพื่อนๆนะแม่น้ำวิปโยคแม่น้ำอะไรไม่รู้ที่เราไปเที่ยวกันอะไรโยกโยกสายโยกเหรอน้ำตกเออน้ำตกวิปโยคอะน้ำตกสายโยกไปนานแล้วมันจำไม่ได้ไม่แล้วชื่อคือไม่น่าไปอ่ะน้ำตกวิปโยคอ่ะมีด้วยเหรอน้ำตกสายโยกมีด้วยมีใช่มีดิเฮ้ยเออสายโยกไม่รู้แล้วนะทุกคนอย่ามาเอาข้อมูลความจริงอะไรจากตรงนี้ลุงน้อยชอบไปน้ำตกภูเขาหรือทะเลชอบไปน้ำตกเนื้อย่างทะเลก็ไม่กล้าไปว่ะทำไมกลัวฉลามคือคุยกับลุงน้อยไม่เคยแบบไม่เคยได้เรื่องอ่ะชอบไปนั่งในวัดสวดมนต์โอ้โหจริงเหรอสามตัวสามตัวเมื่อคืนฝันอีกแล้วตื่นมาจดไม่ทันลืมไปเลยแม่โมโหจริงเขาให้แล้วนะเมื่อคืนโบนี่เรื่องจริงต้องรู้สึกยังไงกับลุงน้อยเนี่ยสามตัวสามตัวตรงเลยมัวจะออกไปวิ่งกลับมาตายแล้วลืมเดี๋ยววันนี้กลับไปนะกลับไปนอนฝันไม่ได้หรอกจบโหตัวนี้ตัวใหญ่มากแล้วใส่อย่างอื่นไม่ได้นะใส่น่องไก่ก็คือไม่ได้นะต้องใส่เป็นตีนเท่านั้นทำไมแกงป่าต้องใส่ตีนคะไม่ได้เกียมมาข้าวไปเลยนะถั่วจะไปแทงเลยค่ะเป็นเส้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนัดหมอฮะหมอไม่เอานะหมอว่าหมอสาวไม่เอานะทำไมอ่ะหมอแก่ๆนะจะเลือกได้ยังไงอ่ะดูใน Google น่ะทำไมอ่ะหมอสาวๆทำไมอ่ะหายเขาหาหมอแก่ๆอ่ะแล้วพ่อจะรู้ได้ไงว่าที่ไหนมีหมอแบบอายุมากอ่ะเดี๋ยวไปเดินตำรวจดูก่อนดิ70 80เงี้ยลุงน้อยนี่เรื่องเยอะมากเลยอ่ะคือแบบจะพาไปหาหมอทำฟันก็ไม่เอาด้วยถ้าเอาก็คือต้องหมอที่ไม่เป็นสาวด้วยอายเขาทุกคนคะเราอิ่มหมีพี่มันกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายเฮ้ยยังไม่ได้บอกอะไรเลยอ่ะบอกเพื่อนเอาใครมีพยาบาลสวยๆแนะนำหน่อยจะบอกอะไรล่ะเอาแก่ๆ60อ่ะ50ไปละ50แม่วัยเดียวกันเลยเอา50เนี่ยผู้ชายอ่ะผู้หญิงมานั่งแคะปากแคะอะไรนี่ตะกระเดียมโอเคค่ะทุกคนช่วยกันหาให้ลุงน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโบหาให้ลุงน้อยเองนะคะทุกคนบ๊ายบายก่อนหมูเข้ามาบ๊ายบายมาเพื่อนลาก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะไปไปค่ะเพื่อนซีต่างวัยจะไปถูบ้าง